ผีเสื้อโมนาด Danaus plexippus เป็นสายพันธุ์ที่รู้จักกันดีซึ่งต้องชื่นชมในสีสันที่สดใสและการอพยพที่น่าทึ่งด้วยปีกขนาด 3.5-4 นิ้วปีกสีส้มสว่างประดับด้วยเส้นสีดำและจุดสีขาวมีความโดดเด่นผีเสื้อโมนาดอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือชอบทุ่งหญ้าสวนและป่าไม้วงจรชีวิตประกอบด้วย4ระยะได้แก่ไข่ตัวหนอนจากแด้และตัวเต็มวัยตัวมีวางไข่บนต้นใหม่ซึ่งตัวหนอนกินอย่างตะกอตะกรามดักแด้สีเขียวบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ลักษณะที่น่าประหลาดใจที่สุดของผีเสื้อโมนาดคือการอพยพทางไกลบางตัวเดินทางหลายพันกิโลเมตรจากอเมริกาเหนือไปยังเม็กซิโกหรือแคลิฟอร์เนียเพื่อหลบหนาวและกลับมาทางเหนือในฤดูใบไม้ผลิเพื่อผสมพันธุ์กลไกการป้องกันทางเคมีที่ไม่เหมือนใครเกิดขึ้นจากการบริโภคหญ้าหนวดแมวทำให้มันเป็นพิษต่อผู้ล่าสีส้มสดใสทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนความเป็นพิษ